วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กันยายนนะฮะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้เราติดตามสำหรับ30กว่าจังหวัดพายุเข้าแล้วมาจริงๆเราเข้าคืนนี้เนี่ยคืนนี้เข้าแล้วคืนนี้เข้าแล้วเข้าแล้วครับวันนี้น่าจะถึงลาวยังไม่ค่อยมีผลกระทบสักเท่าไหร่อยู่นะวันนี้แต่ถ้าสมมติจะพูดจริงๆแล้วพรุ่งนี้น่าจะจับตามองกันพอสมควรนะฮะว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงครับแต่หนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสออนไลน์ทุกอย่างเพจเห็นไหมในที่สุดแล้วก็ต้องมีการออกมาพูดถึงไรBright. วชิระวิทย์ขอบอกอย่างนี้กันว่าวันนี้เพจผู้ที่เสียหายจาก Forex 3D เนี่ยนะฮะเขาก็ออกมามีการแฉกันเกิดขึ้นว่าเขาใช้คำว่าแฉดีกว่าเอาคลิปเอาคลิปตั้งแต่ปี2014ขณะที่อภิรักษ์โกรธทิเนี่ยผู้บริหารแชร์ลูกโซ่ดังเนี่ย Forex กำลังนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับไบรท์วชิระวิทย์ซึ่งตอนนั้นน่ะนะฮะตอนต้องยอมรับยังไม่ได้เป็นพระเอกดังตอนนี้เป็นพระเอกดังแล้วสำหรับซุปตาร์อันนี้คือหลายปีแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่4ยังคือเอาง่ายๆรูปนี้อธิบายให้ฟังอย่างงี้ครับเมื่อก่อนสมัยที่เธอเป็นพระเอกอยู่อ่ะมันจะมีรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่ทางช่อง3ถูกต้องมั้ยสมัยก่อนสตรอเบอรี่ชีสเค้กเนี่ยก็จะประกอบด้วยใครทุกวันนี้แอร์ไอฮารุอย่างเงี้ยหลายคนเลยนะหลายคนที่แบบวันนี้ยังอยู่ในวงการกันอยู่ก็ยังอยู่กันหลายคนตอนนั้นปุ๊บไอ้ผลพวงแห่งสตรอเบอรี่ชีสเค้กเขาพี่ตุ๊กจูก็เลยทำสตรอเบอรี่คัพเค้กซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดสตรอเบอรี่คัพเค้กแล้วตอนนั้นน่ะเนี่ยชื่ออะไรนะเออไบร์เหรอนิโคที่ตอนที่เขาบอกว่าไปมีลูกที่ตอนนี้ไปอยู่ที่เมืองนอกเมืองนาออสเตรียออสเตรียเขาทำพิธีกรคู่กับไบร์ณตอนที่อันนี้พูดไม่ใช่พูดในฐานะคนแกมมี่นะฮะพูดในฐานะที่ตัวเองเห็นมาครั้งหนึ่งช่อง GM 25ตอนที่พี่ชอตมาบริหารช่องนี้อยู่เราทำโปรเจกต์หนึ่งค้นหาดาราใหม่ซึ่งตอนนั้นน่ะไอ้แก่ก็มาทำพิธีกรที่นี่แล้วล่ะตอนนั้นจำได้ไหมไอ้เก๋มอสอยู่แล้วตอนที่เราค้นหาดาราใหม่กันอะที่ได้แบบแต่ของไอ้เฟย์ทอยที่คนละรุ่นกันนะเฟย์ทอยนี่มาจากเรียลลิตี้เปิดช่องต้องบอกเอกเกียนั้นของเฟย์กับอันนี้คือทำที่แบบตอนนั้นที่แบบสตาร์เซิร์ชหรืออะไรสักอย่างที่เราหากันปรากฏไบรท์มาตอนไบรท์มาเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะครับยังมาแบบก่อนรู้สึกจะทำละครเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งหรืออะไรที่เอาพี่กวางกับมนชนกมาเล่นอ่ะที่ไบรท์บอกสมัยก่อนเล่นเป็นตัวประกอบนั่นน่ะไบรท์เล่นเป็นตัวประกอบออก2ฉาก3ฉากก็เล่นกับช่องนี้แหละจนในที่สุดอ่ะจะต้องเอาไปทำที่รายการโตแล้วกับไอ้ทอยกับไอ้เฟยตอนนั้นเด็กคนนี้ไม่มีอะไรเลยครับเป็นแบบดาราธรรมดากำลังตามฝันอยู่กำลังตามหาฝันอยู่เขาตามมานานแล้วล่ะแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ดังที่จริงเขาเข้าวงการมานานแล้วล่ะไปเล่นละครช่อง3ก็แบบเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบ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 ไปหมดจนวันหนึ่งคนเรามันถึงดวงมันจะดังอ่ะขั้นกูจำได้ไหมใช่ประวัติศาสตร์ขั้นกูดังขึ้นมาเกิดไบรท์วินขึ้นมาดังมากอย่างวินเนี่ยเขาเป็นลูกคนรวยแต่ไบรท์เนี่ยเป็นเด็กที่แบบสู้ชีวิตจริงๆค่ะก็เลยกลายเป็นแบบถึงมีไบรท์วินขึ้นมาแต่ตอนที่มาเล่นละครเนี่ยมันไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยแล้วฉันก็เชื่อว่ารูปที่คลิปนั้นน่ะมันเป็นรูปของไบรท์ต่ออายุ16ครับนานแล้วอายุ16ก็ยังด้านละอ่อนอยู่เลยนะยังเด็กเด็กมากเลยตอนนั้นน่ะค่ะใช่ค่ะซึ่งจะไปรู้ยังไงว่าวันดูหน้าอภิรักษ์แล้วกันอภิรักษ์หน้ายังหล่ออยู่เลยคนไหนคนนั้นเล่นกีตาร์นั่นน่ะใส่หมวกคืออภิรักษ์โอ้ดูไม่ออกเลยนั่นคืออภิรักษ์อันนั้นถ้าจำไม่ผิดอันนั้นรอดอเขาชนผีหรือเปล่าวะเก๋อ๋อที่เขาไปเล่นหนังด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำธุรกิจพวกนี้เลยยังไม่ได้ทำไม่เกี่ยวเลยยังไม่มีธุรกิจยังไม่มีฟอร์เด็ก3ที่รู้สึกจะเกิดขึ้นในปี2015ครับคลิปอันนี้ลงปี2014ใน YouTube ของอภิรักษ์เนี่ยแหละแล้วก็ปุ๊บ CEO เริ่มเทรดฟอร์เด็กในช่วงปี2014ก็เริ่มระดมทุนตั้งบริษัทฟอร์เด็ก 3D นะฮะในปี2015ไบรท์จะอยู่ในเฟรมกับ CEO ตั้งแต่ปี2014ไปงานเลี้ยงบริษัทหรือแม้แต่โชว์รูมรถบ่อยครั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงตอนนั้นไบรท์ตอนนี้ให้เช็คยังไงก็แล้วแต่ถึงขั้นรัฐมนตรีออกมาพูดว่าไบรท์ยังไม่ได้มีเส้นทางการเงินนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปเขียนต่อว่า
ตัวเองเข้าข้างดาราหรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างอันนี้พูดตามหลักความจริงถูกทัวร์จะลงก็พร้อมจะรับแล้วล่ะนะเอาตรงๆแต่ยังไม่มีชื่อไบร์ทเป็นกรรมการไม่มีบริษัทอะไรที่แบบว่ามีชื่อไบร์ทไปเป็นส่วนร่วมมีเส้นทางการเงินไม่มีค่ะนะฮะแล้วก็ไม่มีเมลคือตอนนั้นน่ะที่เขาส่งรายชื่อเขาส่งรายชื่อทั้งหมดที่ลงฟอเร็กซ์ยังไม่มีชื่อไบร์ทไม่มีชื่อไบร์ทเขาก็เลยเชื่อว่าแหมตอนนั้นเงินน่ะมันยังไม่มีจะลงหรอกเพราะลงคนละ50,000เช็คไม่เชื่อว่าไบร์ทมีเงินค่ะนะฮะแล้วจริงๆก็มีดาราเนี่ยโดนสอบไปเยอะนะครับแต่เพียงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ออกข่าวและผมก็ไม่ได้ลงด้วยแหละก็คือตัวเพจเองผมยกตัวอย่างแล้วกันเคสหนึ่ง CEO ไปเช่าบ้านเขาแถวราชดาครับมีเงินโอนเข้านายหน้านะนายหน้ายังโดน DSI เรียกไปสอบเลย DSI จะตั้งต้นจากเส้นทางการเงินก่อนครับไม่ใช่รูปจาก IG เหมือนนักสืบโซเชียลแต่ผมหมายถึงทั้งเพจบอกเลยนะฮะสำหรับไบต์ถ้าดู DSI เรียกไปสอบจริงน่าจะรอด FC อย่าเพิ่งตื่นตระหนก อย่าเพิ่งตกใจครับผมและทั้งเพจนะครับยังทิ้งท้ายด้วยว่าซ้ายสุดเนี่ยที่ตะกี้เห็นในรูปนะครับที่ร้องวิดีโอร่วมกันเนี่ยซ้ายสุดก็คือนิโคนะฮะผู้บริหาร Forex 3D สถานะตอนนี้ก็คือหลบหนีหมายจับอยู่ที่ออสเตรียนะครับคนตรงกลางที่ใส่หมวกเนี่ยก็คือคุณอภิรักษ์นะครับผู้ก่อตั้ง Forex 3D สถานะตอนนี้ก็คือติดคุกอยู่นะครับส่วนขวาสุดนะครับก็คือไบรท์วชิรวิทย์นะครับดาราดังช่อง GMM นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ถ่ายแฟชั่นอยู่ประเทศอังกฤษครับผมเอางี้ยังไม่ได้ดัดฟันยังไม่เสร็จเลยหน้ายังเด็กมากๆอยู่เลยเด็กน้อยมากเด็กน้อยมากๆเลยใช่ค่ะนะฮะอันนี้ก็ขอบอกกันแล้วกันครับเนาะเราไปกันเรื่องหมอปลายดีกว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเลยปลายก็พูดถึงกันมากมายว่าอะไรเกิดขึ้นกับพิษุนีปลายครับคือวันนี้ข่าวหมอปลายทำไมคนถึงพูดถึงกันเยอะเพราะว่าคุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเขาเผยสมาคมได้ทำคำร้องส่งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอให้ดำเนินการสอบตรวจสอบเอาผิดพิษุนีสุทัศนาที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายละเมิดพระธรรมวินัยฮะแล้วก็ไม่ใช่กิจของพระสงฆ์อันจะสร้างความเสื่อมในประวัติพุทธศาสนาได้เนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าอ้าวหมอปลายพายกระซิบแล้วกันค่ะมีการโพสต์คลิปใน Facebook ขายสบู่น้ำมนต์ก้อนละ199บาทครับบอกว่าอุ๊ยสบู่น้ำมนต์เนี่ยนะสรรพคุณสามารถชำระล้างอวิชชาต่างๆได้ใช้สบู่น้ำมนต์ปุ๊บจะเสริมโชคเสริมลาภหนุนดวงได้นะประสบความสำเร็จคืออันนี้พูดจากใจนะหมอปลายดูดวงแม่นไหมแม่นแม่นและมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไอ้สบู่น้ำมนต์199บาทตัวเองไม่ได้ลบหลู่แต่ฉันไม่เชื่อไม่เชื่อเลยมันคงไม่วิเศษขนาดนั้นหรอกมันไม่มีหรอกอย่างงั้นก็ไม่ต้องไปรอดบวชกันแล้วสิในฐานะตัวเองมูก็ไม่ต้องไปทำอะไรถูสบู่เข้าไปทัวร์ก็จะไม่ต้องลงกูอ่านข่าวให้มันแรงๆเขาว่าจะดังๆตกเย็นปุ๊บไปถูสบู่ของหมอปลายล้างสวยได้จะได้ล้างสวยได้จะไม่ต้องทัวร์ลงแล้วถูกไหมล่ะถ้าอยากจะดังยากง่ายจะตายด่าไปสิลงข่าวอ่านข่าวให้มันแรงๆเข้าไปสิแล้วเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแม่ฉันมีสบู่หมอปลาย199บาทสรรพคุณชำระล้างอวิชชาต่างๆเสริมโชคเสริมลาภแล้วก็ถูเฉพาะตัวเรียนเนี้ยถูปากไปเรื่อยๆเอาตรงๆนะปลายถามว่าปลายเป็นคนที่มีเซนไหมในฐานะตัวเองทำรายการเราเชื่อว่ามีฉันเชื่อว่านางมีค่ะและนางก็ดูแม่นหลายๆอย่างนางทักอะไรหลายๆอย่างที่ตกใจแต่วันนี้เมื่อตัวเองเป็นหนึ่งเป็นพิษุณีปุ๊บ มาทำเป็นสบู่ขายของไม่ได้ขายของได้ไหมฉันว่าเขาไปบวชเป็นพิษุณีประเทศไทยไม่มีพิษุณีแต่เอาตามกฎไม่ได้ก็มันไม่ได้พิษุณีก็ถ้าเขาอุตส่าห์ไปบวชที่ต่างประเทศเพื่อเป็นพิษุณีแล้วมันก็เทียบเท่ากับพระสงฆ์แต่เขาไม่ได้บวชในเมืองไทยเอาจริงๆวันนี้พุทธศาสนาไทยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเราก็ไม่รู้ว่าใช้ทำไม่ในเดียวกันหรือเปล่านะทำอะไรเพราะเขาไม่ได้พิษุณีในเมืองไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับแต่โดยธรรมชาติก็พระโดยธรรมชาติไม่ได้แต่เอาตรงๆคือทำอะไรได้ด้วยกฎหมายทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ได้บวชเมืองไทยเขาไปบวชอยู่ที่นู่นศรีลังกาค่ะนะฮะใช่ค่ะแต่เอาตามความถูกต้องอ่ะอยู่ดีๆพระอวดอุตริยังไม่ได้เลยถูกเข้าใจป่ะสมมุติวันนี้หมอปลายเนี่ยแล้วคุณตั้งไลน์ตั้งมันเป็นจุดอ่อนให้เขาจริงๆซึ่งมันเด็ดไปกว่านั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนที่ใช้สบู่199บาทเนี่ยสามารถชำระล้างอวิชชาต่างๆได้เสริมโชคเสริมลาภหนุนดวงชะตาประสบความสำเร็จในชีวิตช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยได้รับไพโลพลังจากพญาท่านยมพบาลและท่านท้าวเวสสุวรรณอย่างเต็มที่ช่วยแก้ดวงตกโดนทำของแก้เจ้ากรรมนายเวรได้อีกด้วยอ้าว
อย่างนั้นคนเราก็ไม่มีคนป่วยสิเพราะว่าที่เราป่วยกันอยู่ส่วนหนึ่งก็คือเจ้ากรรมนายเวรเขาเอาคืนอีกทั้งยังได้โพสต์ขายวัตถุมงคลประเภทตะกรุดที่เอามาปลุกเสกด้วยตัวเองเนี่ยมีสองแบบหนึ่งตะกรุดช่วยเรื่องตะกรุดก็ยังไม่ตะกรุดก็ยังเป็นวัตถุของวัตถุมงคลที่แบบเขาก็ยังขายกันอ่ะนึกออกป่ะช่วยเรื่องโชคลาภการเงินและความรักความเมตตาการกระทำดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณเขาบอกว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์นะฮะความเชื่อจากผู้คนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและอาจเข้าข่ายความผิดฝ่าฝืนศีล311ข้อของภิกษุณีให้สมณะห้ามรับเงินทองห้ามซื้อขายด้วยเงินทองเราไปดูคลิปสักนิดนึงฮะทำไว้ตั้งแต่ตอนเป็นหลวงพี่พยายามทำให้เพื่อที่สำหรับทุกคนที่มีปัญหาในเรื่องของการดวงตกใครที่โดนของนะคะใครที่เคยทำแท้งทำอะไรนู่นนี่นั่นแล้วปวดบ่าปวดไหล่แล้วแบบรู้สึกว่าโดนเกาะก็พยายามที่จะแก้หลวงก็ใครที่เคยดวงตกทำแท้งนั่นนู่นนี่เขาบอกอย่างนี้นะที่สำคัญก็คือว่าในศีลทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะพระเองหรือว่าภิกษุณีเองก็ตามเนี่ยเขามีข้อที่บอกว่าห้ามรับเงินรับทองนะค่ะห้ามซื้อขายด้วยเงินทองนะแล้วก็ห้ามซื้อขายโดยใช้ของไปแลกเป็นต้นด้วยถูกภิกษุณีสุทัศนะอ้างว่าตนเองเนี่ยบวชในประเทศศรีลังกามีใบรับรองถูกต้องนะฮะแต่เมื่อจำพรรษาอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพและอยู่ภายใต้กฎหมายของกฎของสงฆ์ไทยดังนั้นเป็นผู้ทรงศีลเป็นภิกษุณีแต่กลับออกคลิปโปรโมทสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภสักการะเงินทองเป็นสิ่งที่เอาจริงๆว่าไม่ถูกต้องหรอกไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้นานๆที่จะเห็นกับพี่สีนะค่ะเอาตรงๆเราก็ยังไม่เคยเห็นพระมาขายของเคยเห็นไหมมีแต่ไม่ได้เปิดสาลิกมีแต่ถ้าเราดูเฟซบุ๊กมีแต่ก็คืออันนี้เป็นสบู่ถ้าสมมติจริงๆแล้วเนี่ยคือทางสมาคมจึงต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานเนี่ยส่งเป็นหนังสือร้องเรียนไปที่มหาเถรสมาคมพระขายของไม่มีพระที่บอกอุ้ยรูปปั้นนู่นรูปปั้นนี่อุ้ยวัตถุมงคลอันนู้นวัตถุเยอะถามว่าเยอะไหมเยอะแต่แค่เราไม่เจอแต่อันเนี้ยเนื่องจากว่าคุณกลายเป็นคนดังเป็นคนดังด้วยถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูแม่นไหมแม่นแล้วคุณเป็นแขกรับเชิญฉันบ่อยด้วยใช่แต่ปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยคุณมาทำสบู่มันก็สึกก่อนไหมบวชให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำก็ไม่มีใครว่าหลายปีก็ไม่มีใครว่าไงใช่ไหมหรือให้ลูกศิษย์ลูกหาขายเออก็ยังไม่น่าเกลียดใช่ถูกต้องป่ะลูกศิษย์ลูกหาขายถ้าเป็นฉันอ่ะก็ทำไปสิเอามอม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 ทำพิธีไปสิสวดไปสิแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ไปอ่ะบูดพอดก็ให้ซื้ออ่ะเดี๋ยวนี้ความเชื่อซื้อไม่ได้นั่นแหละแล้วก่อนที่เกิดเรื่องนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับภิกษุณีปรายเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นกลับไทยทำพิธีอาบน้ำมนต์ทำทำไมและตอบดราม่าหลังบวชแล้วยังทำนายนะครับในพิธีอาบน้ำมนต์นี้นะฮะภิกษุณีเนี่ยปลายบอกว่าพุทธคุณที่ได้ก็คือชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายโดยทำของใส่คุณใสหรือมีเคราะห์กรรมต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ก็จะถูกชำระออกไปกับน้ำโดยพิธีอาบน้ำมนต์เนี่ยพระสุณีปลายเนี่ยฮะเป็นการจัดให้คนที่มาร่วมบุญเพื่อเป็นการตอบแทนสะพานบุญต่างๆทั้งหลายหลายคนก็ดราม่าว่าเออเราบวชแล้วเนี่ยแต่เรายังทำนายได้หรือนะฮะพระปายตอบว่าทุกครั้งที่เรามาเจอกันเราคุยกันเราไม่ได้ทำนายถ้าจะทำนายเนี่ยปกติจะต้องนั่งโต๊ะจริงจังเลยต้องนั่งขีดเขียนมาแต่นี่ถามมาก็ตอบไปไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเหมือนเป็นการพูดคุยกันมากกว่าครับแต่ก็คือไหนบอกปิดวาจาแต่ก็คือเขาก็พูดเขาถูกถ้าเขาทำนายเมื่อก่อนเขาจะต้องอยู่ในห้องแล้วขีดอันนี้ตัวเองเคยไปมาแล้วนะก็ต้องไปนั่งขีดเขียนแต่เนี่ยเหมือนการพูดใจนางก็ผูกนั่นถูกแหละบางคนก็เราว่าทำไมถึงไม่ปิดวาจาเนื้อออกไปฮะพระปายก็ตอบว่าอย่างพระสงฆ์รูปอื่นน่ะเราต้องมองแบบเป็นกลางนะคะภิกษุรูปอื่นก็ยังทำกิจของสงฆ์ได้ถ้าเราปิดวาจาถามหน่อยว่าประโยชน์เกิดที่ใครประโยชน์เกิดที่ตัวเราคนเดียวไม่ได้ช่วยเหลือใครเราก็อยากสร้างประโยชน์ให้มากขึ้นบอกบุญช่วยให้คนระวังตัวอยากให้มองหลายๆด้านอย่าเอาแต่ติอย่าเอาแต่ว่าคนอื่นดีกว่าส่วนตัวไม่ได้ไอ้เรื่องปิดวาจาไม่ปิดวาจาไม่ได้ว่าอะไรไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครว่าอะไรถ้าคุณไม่ขายสบู่ใช่ถูกนึกออกป่ะพรุ่งนี้ภิกษุณีปลายจะมีการนัดแถลงข่าวสื่อแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวเองไม่ได้คิดอะไรปิดวาจาปิดวาจาเอาจริงพระทำนายก็เยอะแยะใช่เพราะพระทำนายดวงถามว่าเยอะไหมเยอะเยอะที่แม่นแม่นอ่ะเยอะคนมาถามก็ตอบไปก็เรื่องปกติเรื่องปกติแต่ขายสบู่ไลฟ์ขายของอย่างนี้มันไม่ถูกต้องแล้วให้เบอร์ต่างๆมันไม่ถูกมันเหมือนเอาแอดแล้วอะไรอันนี้เธอพลาดปลายอันนี้พลาด
พลาดจริงๆมันมีกฎในธรรมวินัยอยู่แล้วว่าข้อนี้มันห้ามอยู่แล้วห้ามขายของห้ามแลกเปลี่ยนเงินอะไรเงี้ยมันแค่แบบว่าไม่ถูกที่ถูกเวลานั่นแหละแต่พลาดไหมพลาดถ้าวันนี้อ่ะเธอนั่งปูดไปคำทำนู่นฉันไม่มีใครว่าแล้วสักพักให้ลูกศิษย์มายกป้ายยกเปิดถูกต้องป่ะอันนี้ฉันแนะนำนะอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะยกไปสิอุ๊ยดีจังเลยเอออ่ะว่ากันไปให้คนรีวิวไปไม่ว่าถูกต้องป่ะแต่อันเนี้ยคุณใส่ผ้าเหลืองคุณโกนหัวคุณจะมานั่งขายสบู่อ่ะไม่ได้แล้วมาขนสบู่ปุ๊บเรารักษาศีล5กันน่ะ1ห้ามรักห้ามฆ่าสัตว์2ห้ามรักษาประพฤติศีลในกามห้ามดื่มแล้วใช่มั้ยห้ามพูดโกหกสบู่อ่ะถ้าสมมติมันล้างสิ่งที่ไม่ดีได้อ่ะก็ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นหรอกถูกต้องป่ะสบู่จะล้างให้หน้าขาวหน้าใสยังยากเลย มันจะล้างอวิชชาได้จริงเหรออันนี้คือคำถามที่ฉันถามตรงนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแต่มันพิสูจน์ไม่ได้ไงไม่ได้หรอกน็อตมันพิสูจน์ไม่ได้ถ้ามันล้างแล้วดีอ่ะกูคงจะมีคนกูคงจะทำพิธีอาบล้างทั้งวันอ่ะถูทั้งวันใช่ไหมฟอกทั้งวันถูทั้งวันถ้ามันทำได้จริงอาบน้ำมนต์อ่ะกรรมมันยังหมดไม่ได้เลยถูไหมอาบน้ำมนต์อ่ะนานๆอาบทีนะแต่ถูสบู่นี่ถูทุกวันเลยนะไม่รู้อ่ะอาบน้ำมนต์ไปเอาอาบน้ำว่านอาบน้ำมนต์มันยังทำไม่ได้เลยหมายถึงว่าทำไม่ได้สำเร็จเลยครับนะมันพิสูจน์ไม่ได้แหละมันพิสูจน์มันมองไม่เห็นนะว่าอาบแล้วมันไอสิ่งชั่วร้ายมันหลุดไปจริงหรือเปล่ามันพิสูจน์ไม่ได้ถูก อีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินฮะหนึ่งข่าวที่เป็นเรื่องคือเป็นเรื่องสะเทือนใจของสังคมอ่ะสาวแคดดี้ปล่อยโฮเลยขโมยของในร้านค้ามูลค่า300 บาทอ้างว่าเอาจริงเถอะเงินไม่พอเลี้ยงลูกไปดูคลิปกันฮะมีไหมไอ้หนุ่มกลับบ้านเลยนี่อยากจะไปเอาต่อแก้ของโซนยาสีร่วมคลิปสีเรียกขยะให้หนูกลับบ้านเถอะให้หนูกลับบ้านเถอะหนูอยากกลับบ้านแล้วหนูขอโทษหนูไม่ทำอีกแล้วครับหนูไม่มีตังค์ซื้อของให้ลูกมีเงินอยู่แค่80 บาทเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่กลางที่อยุธยาเนี่ยแหละจ้ะนะฮะเขาก็ไปควบคุมตัวลูกค้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก่อเหตุขโมยผงชูรส3 ซองผงชูรส2 ซองแล้วขนมเค้กขนมช็อกโกแลตอีก1 กล่อง300 บาทซุกไว้ในกระเป๋าก็เดินทางไปเนี่ยปรากฏว่าโออายุ40 ปีเนี่ยเธอเป็นแคดดี้อยู่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่อยุธยาเนี่ยนะฮะเห็นตำรวจสายตรวจถึงกับร้องไห้โวยวายยกมือว่าอย่าเอาผิดหนูเลยขอโอกาสให้หนูกลับไปหาลูกที่บ้านเถอะบางช่วงถึงกับเครียดใช้มือทุบหัวทำร้ายตัวเองมันน่าจะสะท้อนถึงเศรษฐกิจทุกวันนี้นะฮะบอกว่าตัวเองอ่ะไม่น่าคิดสั้นเลยไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินนะแล้วไปทำงานแค่นี้ก็ไม่ได้ลงสนามไม่มีลูกค้ามาตีกอล์ฟเงินทั้งชีวิตติดตัวอยู่หรือ80 บาทแม้กระทั่งนมให้ลูกยังไม่มีให้กินเลยจึงต้องตัดสินใจนำเงินที่เหลือติดตัวเนี่ยซื้อผงชูรส1 ซองในราคาเดี๋ยวนี้ผงชูรสผงปรุงรสก็ซองนึงก็60 บาทถูกต้องไหมคะเพื่อเปิดทางนำเอาผงปรุงรสเนี่ยนะฮะที่แอบซุกมาในกระเป๋าเนี่ยไปขายแล้วก็ซื้อนมให้ลูกกินส่วนเค้กช็อกโกแลตที่ขโมยมา1 กล่องตั้งใจจะไปนำให้ลูกกินสงสารเนาะแต่ขโมยมันก็ไม่ถูกหรอกแต่ก็ถามว่าสงสารเป็นอ่านข่าวแล้วจับใจอะพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เจรจาทางเจ้าของร้านว่าจะชดใช้ค่าเสียหายแต่พนักงานน่ะไม่สามารถทำได้เพราะต้องทำตามระเบียบของบริษัทถึงแม้ว่าทรัพย์สินสิ่งของที่ขโมยไปมันมูลค่าแค่เล็กน้อยอ่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้พยายามอธิบายให้แคดดี้สาวเข้าใจแล้วก็ควบคุมตัวแคดดี้สาวนะคะไปสภ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินคดีต่อไปตามกฎหมายค่ะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเจ้าของร้านทุกอย่าง20 บาทนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับเดินมาดูเหตุการณ์นะครับก็ยังบอกว่าเอ๊ะคุณหน้าผู้ต้องหารายนี้นะครับที่เคยเข้ามาในร้านเหมือนกันซึ่งของในร้านเนี่ยก็เคยหายไปเหมือนกันอีกทั้งจากการตรวจค้นในรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงของผู้ต้องหานะครับก็พบผงชูรสเนี่ยซุกอยู่ด้วยไม่ทราบว่าไปซื้อมาจากที่ไหนหรือว่าไปก่อเหตุที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมาพักอาศัยอยู่กินกับสามีที่อยุธยานะครับมีลูกด้วยกันถึง3 คนครับส่วนสามีเนี่ยไม่มีงานทำนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยจะทำการสอบสวนอย่างละเอียดนะครับจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับผมตอนบ่ายๆให้ดูไทยรัฐทีวีมีรายการใหม่รายการนึงนะคุณภาคภูมิไปเป็นพิธีกรนะฮะชื่อรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ปรากฏวันนี้แขกรับเชิญคือแม่แตงโมครับแม่แตงโมเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณภาคภูมิก็สัมภาษณ์แม่แตงโมกับรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางไทยรัฐทีวีเนี่ยนะฮะแม่บอกว่า7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังคิดถึงลูกเพราะตอนจากกันอะเราไม่ได้เจอกันเลยเขาไปทางคุณแม่ไปทางเราไม่รู้ว่าลูกเราไปตรงไหนเลยเราจากกันแบบไม่ได้เห็นกันเลยแม่เขาบอกอย่างนี้เขาก็บอกว่าแม่บอกว่าก่อนจะมีข้อสรุปเรื่องเงินนะเขาถามแม่ทำไมล่ะทำไมเป็นสรุปยังไงเงินมันสำคัญกับชีวิตลูกสาวแม่หรออันนี้คือคำถามแต่คุณภาคภูมิก็อาจจะถามแบบว่าเบาหน่อยไม่ได้รุนแรงครับขออนุญาตถามวันหลังเดี๋ยวคุณภาคภูมิไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปทำให้นะฮะแม่กูไม่มาแล้วล่ะแม่รู้ไหมไปก็ไม่กล้าออกรายการแล้วค่ะเหมือนกับเจรจาเหมือนเจรจาเขาบอกเนี่ยได้มีการเจรจากับคุณปอคุณโรเบิร์ตถึงขั้นไปศาลเนี่ยคุณแม่มีทีทนายซึ่งก็เป็นทนายชนบทแล้วก็ลูกทีม4คนนะไปกินข้าวคุยเรื่องเงินเยียวยาเขาบอกตอนแรกวันนั้นนะท่านชนบทเขาเรียกท่านชนบทเสนอค่าเยียวยามา20ล้านแต่วันนั้นน่ะแม่เองเนี่ยตัวแม่เองเนี่ยอยากได้ตัวเลขที่มากกว่า20ล้านหน่อยเพราะอะไรแม่อยากได้สัก30ล้านเพราะอะไรตัวเลขนี้มาจากไหนเพราะน้องโมเนี่ยนะมีรายได้ต่อปี120ล้านบาทแม่มดดำเนี่ยทำวันละกี่รายการยังหลัก10ล้านเลยนะเออทำทุกวันทำงานทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นทำตั้งแต่ยังขัดสามร้อยสิบห้าวันทำทุกวันแต่เช้าด้วยโฆษณาเยอะแยะเนี่ยเอาแม่ยังไม่เคยมีรายได้ถึง100ล้านกับเขาเลยไม่เคยแม่บอกแตงโมมีรายได้ปีละ120ล้านบาทดังแต่ทนายคุณแม่เนี่ยขอให้ลดลงเลยอยู่ในราคา9ล้าน2ตอนนี้คุณแม่เนี่ยได้รับเงินสด2ล้านเป็นเช็คเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วครับนะก็มีที่เหลือเนี่ยเดือนละ 30,000 อีก20ปีเริ่มต้นเนี่ย1ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยจ่ายกันต่อหน้าศาลเลยแม่บอกว่าปอบอกแม่ว่าในอนาคตเนี่ยคุณแม่อยากได้อะไรอยากทำธุรกิจอะไรบอกเขาเดี๋ยวเขาจัดการให้ทุกอย่างอย่างเช่นคุณแม่อยากได้รถใหม่อันนี้แม่พูดจากปากแม่เองเลยแม่พูดเองเพราะแม่อยากได้รถใหม่รถของแตงโมมันขับไม่ถนัดเพิ่งซื้อไหมเหรอก็เพิ่งซื้อแต่มันคันใหญ่แม่ตัวเล็กแม่ขับเขาบอกน้องปอกเดี๋ยวจะจัดการให้แม่ซึ่งเขาบอกว่าเล็กน้อยเพราะว่ารถราคาไม่แพงอยู่คุณแม่อยากเปลี่ยนรถใหม่นะเล็กเล็งมานานแล้วเพราะว่ารถน้องโมเนี่ยมันใหญ่เกินไปแม่ก็ไปขายสิแล้วก็ซื้อสิก็ได้หลายตังค์อยู่นะรถน้องโมเนี่ยสำหรับคุณแม่ทุกวันจะใช้รถน้องโมอยู่แต่ขับไม่ถนัดซึ่งอันเนี้ยไม่รวมกับ9ล้าน2นะใหม่ก็คือใหม่ซื้อใหม่ให้เลยไม่รวมกับที่ต้องนี่20ล้านที่จ่ายอีก3เดือน30,000บาทต่อเดือนไม่เกี่ยวอันนี้ต่างหากไม่รวมกับ9ล้าน2แม่คุณพระภูมิคงถามแบบผู้ดีอ่ะถ้าเป็นเจ้าจะถามแม่มองว่าลูกสาวแม่ที่ตายไปเนี่ยมีเงินแค่ค่าแค่9ล้าน2เองเหรอแม่นางก็ตอบแม่ก็ได้ยินคนพูดมาเยอะนะคุณแม่ก็บอกว่าค่าของชีวิตใครก็ตามซื้อไม่ได้อ้าวแม่ก็รู้นี่นะไม่ว่าจะซื้อได้ด้วยเงินเท่าไหร่คุณลูกคุณแม่ก็ประเมินไม่ได้เหมือนกันและเรื่องเงินเยียวยา9ล้าน2ที่เรียกเท่านี้เพราะเขามีกำลังเท่านี้ในวันนั้นในขนาดนั้นแล้วจะให้คุณแม่ไปบี้เขายังไงล่ะแม่ตอบคนละประเด็นน่ะคุณแม่เนี่ยไม่ต้องให้จำเลยทั้ง6คนโดนลงโทษข้อหาเจตนาฆ่ามันมากไปลูกเมียเขาก็มีแล้วลูกเราเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยแล้วลูกเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ในเรือด้วยกันประมาทตกท้ายเรือประมาทตกท้ายเรือคือหมายถึงว่าคือแม่เขามั่นใจว่าลูกเขาตกท้ายเรือแหละก็คือประมาทร่วมเนี่ยประมาทด้วยตัวเองหรืออะไรก็เขายอมไปถอนหมดก็คือตอนนี้คือเป็นประมาทอยู่แล้วแม่เขาบอกหรือไม่ใครไปเห็นว่าปัสสาวะท้ายเรือเกาะขาเกาะแขนแซนก็แซนเห็นแค่คนเดียวนะคนอื่นไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่มีใครเห็นนี่ส่วนตัวแม่เองได้สืบแล้วด้วยนะแม่ไปสืบแล้วด้วยว่าคุณแม่มองว่าข้อหาเจตนาฆ่าเนี่ยแม่มันแรงเกินไปสำหรับลูกปอลูกเบิร์ดแล้วก็ยากที่จะไปเจอหลักฐานด้วยแล้วก็มองว่าลูกเราเนี่ยอาจจะประมาทเองด้วยเพราะเขาดื่มสุรากันทั้งเรือโอ้มันแรงไปที่เขาจะต้องมาติดคุกเพื่อลูกของเราหรือเพื่อคุณแม่20ปีแล้วคุณแม่เนี่ยได้อะไรได้สภาพจิตใจที่แย่มากที่เอาคนไปขังคุก20ปีแล้วครอบครัวเขาล่ะอนุโมทนาสาธุกับคุณนายแม่อ่านไปก็ช็อกเหมือนกันนะแม่บอกว่าตอนนี้เพื่อนของลูกสาว5คนบนเรือเนี่ยให้อภัยทุกคนหมดแล้วล่ะกระติกก็ให้อภัยแล้วค่ะเขาน่ารักขึ้นพูดเพราะขึ้น
ขาบอกว่าคุณแม่สวยจังไปทำอะไรมาคุณแม่บอกกติกก็สวยชมกันไปชมกันมาจริงๆกติกก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทะเลาะอะไรกับคุณแม่นะไปบ้านน้องโมก็เจอกันตลอดแม่ไม่ได้มีปัญหาแต่เขากับน้องโมมีปัญหากันเองเอ้าแม่โป๊ะเองอีกหนึ่งแต่เขากับน้องโมจะมีปัญหากันเองเพราะก่อนเกิดเหตุน้องโมเนี่ยไม่ได้ให้กติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วนะแล้วกับคุณแม่ก็ไม่ได้มีอะไรกันกับกติกว่างั้นจริงๆไม่ควรออกรายการไหนนะจบแล้วก็จบเลยนะก็ไม่ควรพูดถึงแตงโมแล้วด้วยไม่ควรพูดถึงแล้วมันจบแล้วล่ะนะเอาละครับท่านผู้ชมฮะอีกครั้งหนึ่งฮะ JD เราช้อปปิ้งทาง JD ขอบอกคุณฟังดีๆนะฮะเพราะ JD Birthday Fest ดีลพิเศษเนี่ยมันกลับมาอีกแล้ววันนี้เรารู้จักกับ JD ครบรอบ4ปีจัดแคมเปญพร้อมแจกเซอร์ไพรส์สุดพิเศษฉลองวันเกิดก็คือวันที่28กันยายนนี้นะฮะตามคอนเซปต์เลยครับเรียกได้ว่าช้อปทุกที่ช้อปทุกที่จอยทุกเวลาช้อป anyway จอย anytime ให้คุณได้ช้อปอย่าง enjoy ทุกที่ทุกเวลาเอาง่ายๆคุณสแกน QR code รับเข้าแอปนะฮะ jd.co.th กันก่อนฮะ jd.co.th หรือ dot เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนออนไลน์ช้อปปิ้งมอลล์เลยครับใช่ค่ะพิเศษนะคะสำหรับเดือนเกิดของ JD พบกับการยกขบวนสินค้าราคาเด็ดลดสูงสุดถึง 90% รวมทั้งกิจกรรมดีๆนะฮะรวมถึงดีลน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายอย่างเบิร์ธเดย์คูปองที่ส่วนลดรวมกว่า 5,000 บาทนะซึ่งเริ่มเก็บได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กันยายน2565นี้นะฮะที่นี่เลยค่ะ928 Most Wanted นะฮะ Special Deal คัดสรรพิเศษสินค้าสุดๆนะพรีเมียมแล้วก็สินค้าจากแบรนด์ยอดฮิตนะฮะให้ช็อปกันแบบจุใจไปเลยค่ะแล้วยังไม่พอแค่นี้นะครับยังมี Double Fresh Deal นะครับที่ลด2ต่อนะครับช็อปคุ้มชัวร์ๆนะครับเพราะจากสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะยังลดเพิ่มด้วยคูปองส่วนลด On Top ถึง 10% นะครับและยังมี Birthday Surprise นะครับช็อปสินค้าเด็ดทุกชั่วโมงตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวที่เพิ่มรอบลดจัดหนักถึง9รอบในวันที่28กันยายน65นะครับมาช็อปราคาสุดเซอร์ไพรส์นะครับเพียงราคา9บาทนะฮะ28บาทแล้วก็928บาทเท่านั้นนะครับซึ่งสินค้าทุกชิ้นเนี่ยมีจำนวนจำกัดครับใครช็อปเบอร์เดย์เซอร์ไพรส์นะครับยังมีแมดลัชนะครับช็อปดิวด่วนจำนวนจำกัดในราคาสุดคุ้มลดสูงสุดถึง 90% รออยู่นะครับคุณต่อไปเนี่ยอันนี้เด็ดคนที่ชอบใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณดูโปร่งเขานะฮะอันนี้นะครับช็อปเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Higher นะครับพร้อมดิวแลนจาก JD ลดสูงสุดถึง 70% นะครับบวกยังไม่พอนะลดสูงสุด 70% นะบวกคูปองลดเพิ่มอีก 10% นะฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยแถมยังผ่อนสบายสูงสุดอีก10เดือนเลยทีเดียวเอาให้ไปดูอะไรรู้ไหมแอร์ของ Higher จาก 20,000 กว่าบาทเหลือเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่แม่9นี่เมื่อกี้เอารูปมาแอร์จากเนี้ยเหลือ9เอาของแคนดี้แคนดี้เหลือเท่าไหร่รู้ป่ะ 9,000 กว่าบาทของไฮเออร์ก็ลดตะกี้ไฮเออร์ก็ลดไฮเออร์ก็ลดตู้เย็นก็อย่างที่บอกลด 70% แล้วออนท็อปอีก 10% นะผ่อนได้อีก10เดือนนะฮะห้ามพลาดนะครับกับแคนดี้นะฮะแคนดี้ก็คือแอร์แคนดี้นะฮะลดสูงสุด 70% ใส่คูปองลดเพิ่มอีก 10% นะครับแบ่งจ่ายชิลๆได้นานถึง10เดือนด้วยครับเอาง่ายๆวันนี้คุณดูเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณเข้าไปดูเนี่ยที่ JD เพราะอะไรเขาจัดโปรโมชั่นเนี่ยอย่างแอร์ปกติแล้วมันตกไอ้แก้ติดผนังอ่ะ 20,000 กว่าบาทเหลือไม่ถึง 10,000 โอ้โหมีให้เลือกหลายยี่ห้อเลยฮะเพราะอันนี้คือเซอร์ไพรส์หรือแม้กระทั่งตู้เย็นตู้เย็นแบบ2ประตูอ่ะตะเกียบเนาะลด 70% นะอันนี้ 70% ออนท็อป 10% นะแล้วยังไม่จบนะคุณต้องไปดูอย่างอื่นอีกเยอะมากไมโครเวฟเหลือไม่กี่บาทอ่ะนี่คือตัวอย่างนะมีอีกเยอะวันนี้จะมีโอกาสเข้าไปคือลด 70% ปุ๊บแล้วมันจะมีคูปอง JD เขาจะเก่งเรื่องคูปองเอาคูปองเนี่ยไปลดเพิ่มอีก 10% ออนท็อปไปหลังจากนั้นปุ๊บออนท็อปไปออนท็อปมาสมมุติ20,000เหลือ 9,900 เหลือ 9,900 ปุ๊บเอา 9,900 ไปผ่อนอีก10เดือนโอ้โหเลิศ 0% ด้วย10เดือน 0% 10เดือนมาร่วมฉลองไปด้วยกันนะฮะกับ928 Birthday Fest ครับดีลพิเศษแบบนี้เฉพาะช่วงฉลองวันเกิด JD เท่านั้นนะฮะเตรียมช็อปพร้อมกันที่แอป JD.co.th อีกครั้งนะฮะ JD.co.th ตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะฮะเอาง่ายๆโหลดแอปแล้วช็อปได้เลยที่ JD Make Joy Happen ช็อปทุกที่จอยทุกเวลา QR code อย่างนี้นี่ไงQR code ไปเลยQR code หน้าจอได้เลยค่ะ28นี้ก็พรุ่งนี้สิใช่พรุ่งนี้แล้วสิวันนี้วันที่27ได้เลยนะ28ฟ้านะ
ใช่แต่มโนเธอจะซื้อแอร์ให้แม่เธอควรจะไปดูไม่เพราะอะไรรู้ไหมเธอแค่แบ่งเงินกินเหล้าทุกอาทิตย์เนี่ยผ่อนแอร์ให้แม่ตัวละ990เออ10เดือนนะเดือนละ900บาทแบ่ง 10% ชิวๆนาน10เดือนอย่างโปรดิวเซอร์จะซื้อแอร์ให้เมียอย่างเงี้ยเมียตกงานยังไงก็ซื้อได้ก็จะแบ่งมาผ่อนได้โอ้เข้าไปดูเลยแล้วกล้องล่ะกล้องซื้อให้ไปมั้ยรถครับรถไม่มันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะไม่ใช่ตู้เย็นกับแอร์เดียวนะเข้าไปดูกันนะฮะเยอะแยะเลยแล้วสินค้าราคาเริ่มต้นน่ะ9บาทก็มี28บาทก็มีนี่วันนี้ฉันใส่กางเกงตัวใหญ่ๆมาต้อนรับแพรรี่หน่อยทำไมอ่ะแพรรี่หน่อยทำไมใส่กางเกงตัวใหญ่เพราะอะไรเดี๋ยวมันไม่ทันสมัยนี่ไงโอ้โหสวยผมสวยโอ้ยสวัสดีโอ้ยไม่ธรรมดาพี่แพรรี่ของเรากลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่ที่แพรรี่ก็เป็นที่ต้องการทุกรายการซะอย่างนั้นนะวันนี้ก็เลยป๊อปเอาแพรรี่มาให้ฉันหน่อยครับพาแพรรี่มาออกรายการหน่อยช่วงหน้าแพรรี่กับป้อมวินิจพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาค่ะ